สวัสดีครับสวัสดีชาวยูโรทั้งสปินเตอร์2ท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีมดรถหมดรถมานะครับเป็นแมนนะครับ TGX นะครับยูโร6นะครับก็มีอยู่2ลิงก์นะครับดาวน์โหลดทั้ง2ลิงก์เลยนะครับก็จะได้ไฟล์ VIP อันมา2ตัวทีนี้นะครับเปิดดูนะครับโอ้เยอะเลยโอเคอันนี้ฟิกนี่ลงไปนะครับไปที่ดักชิเมนต์นะฮะแล้วก็ไปที่ยูโรทั้งซิมูเลเตอร์2ไปที่โหมดครับแล้วก็นะฮะตัวที่ขึ้นชื่อว่าฟิกเนี่ยแบบไอ้ผมทายด้วยฟิกเนี่ยลากใส่ครับผมแต่อีกตัวต้องเอาเป็นไฟล์ SCF นะฮะมีไฟล์รูปภาพหนึ่งนะเฉพาะ SCF นะครับลากไปทั้งหมดเลยนะครับโอเคทีนี้ก็เรียบร้อยครับเข้าเกมได้เลยครับผมเปิดตรงแมทเมนิเอ่ยมอดเมนเจอร์ขึ้นมานะฮะก็มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8นะครับ8ตัวด้วยกันติ๊กให้หมดเลยครับติ๊กให้หมดเลย8ตัวแล้วก็กดคอนเฟิร์มแอนด์เช็คนะฮะกดคอนทินครับผมไปตรงทั้งดีลเลอร์นะฮะทั้งดีลเลอร์แล้วก็แอคเซสซอรี่โหมดนะครับนี่จะโชว์ขึ้นมาละนะครับเป็นเมนยูโร6นะครับก็มีอยู่หลายรุ่นกันเลยทีเดียวนะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับจะเอารุ่นไหนครับผมเอาเป็นรุ่นนี้ละกันนะครับ XLX นะฮะผมจะคอสตอมรุ่นนี้ให้ดูเหมือนจะมีช่วงล่างแบบว่าlowdash นะฮะ lowdash ด้วย lowdash lowdash มีหน้า heavy ด้วย heavy ก็คือจะเป็นแบบเอาแบบมีที่ลากนะครับถ้า lowdash ธรรมดาก็จะนี่นะฮะมี lowdash ธรรมดานะครับอันนี้ lowdash heavy ผมเอาเป็น lowdash ธรรมดาแล้วกันนะครับเพื่อความสวยงามเนาะอันนี้มี 6x2 6x4 อันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะครับช่วงล่างนะครับก็ปรับเป็นมีเป็น10ล้อได้ด้วยนะผมเอาเป็น 4x2 low dash โอเคประมาณนี้เครื่องยนต์6นะครับ640นะครับสูงสุดเกียร์แล้วครับ12สปีด14สปีด16สปีดอันนี้แล้วแต่เลยนะครับเอา12สปีดนี่แหละโอเลโท15เลยเหรอมาดูภายในนิดหนึ่งนะครับสแตนดาร์ดก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะ performance line นะครับแล้วก็สแตนดาร์ดไลออนมีไลออนด้วยเฮ้ยไลออนนี่เป็นไลออนละกันนะครับมาดูสีนิดหนึ่งนะครับก็ผมเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับมาดูว่าแต่งอะไรได้บ้างนะด้านหน้าครับผมบาร์หรอเออสีน้ำเงินก็สวยดีนะสวยครับสวยเอาเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับไฟก็ผมจะไม่ใส่เยอะนะนิดหนึ่งละกันนะครับเพราะว่ามันแต่งได้เยอะมากนะครับอันนี้ไปแต่งกันเอาเองนะครับสำหรับไฟผมก็ไม่ลงลึกนะครับพิ้นเอาเป็นพิ้นละกันนะครับตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ป้ายทะเบียนนะฮะพลาสติกพิ้นพิ้นเนาะสวยดีสวยดีเอาเป็นปิ้นละกันนะครับอันนี้อะไรได้บ้างคือตุ๊กตาหรอผมใส่ตุ๊กตาละกันนะฮะตรงนี้อันนี้แล้วแต่ชอบเลยมีไฟไอเฮโลเฮลล่านะเฮลล่ามีไฟเฮลล่าไว้ด้วยสวยดีนั่นที่มันจะขูดไหม
ไม่สวยไม่สวยโอเคประมาณนี้แหละนะปิ้นโฮมผมเอาเป็นปิ้นแล้วกันนะครับนี่ปิ้นมาตรงนี้มั่งโอ้ไม่ใส่ไม่ใส่มีปิ้นด้วยว้าวประมาณนี้ประมาณนี้โอเคขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับอันนี้ไม่มีนะครับมีคาเมล่าเหรอคืออะไรอ๋อข้างในมีกล้องแห่งนะครับตรงนี้เป็นปิ้นได้อีกนะครับเป็นปิ้นได้อีกสวยงามนะครับก็อันนี้มี GPS ด้วยนะครับ GPS เอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ไม้กางเขนมีไม้กางเขนให้ด้วยฟูลปริ้นนะครับตรงนี้เอาเป็นฟูลปริ้นนะฮะสวยงามนะเนี่ยสีม่วงยูเทคเอาเป็นสีม่วงแล้วกันตรงนี้สีม่วงอันนี้คืออ๋อใส่บาร์ครับผมมีบาร์ด้วยนะฮะปริ้นอันนี้ใส่ไอ้บาร์ได้นะครับผมใส่เป็นตุ๊กตาแล้วกันนะครับบาร์ข้างบนนี้ชอบใส่ตุ๊กตานะครับโอเคไปตรงนี้มีอะไรตรงนี้ใส่โอ้โหใส่ได้เยอะเลยคาร์บินกรีนไลท์อันนี้ไฟไหนไม่รู้ว่าไฟตรงไหนเอาเป็นสีน้ำเงินแล้วกันนะครับใส่แตรได้ไหมมีด้านมาด้านข้างบ้างใส่สติกเกอร์กระจกได้ด้วยนะครับมีเยอะเลยนะเนี่ยหมดหรือยังเลยปิ้นโอ้โหเอาปิ้นแล้วกันปิ้นแล้วกันนะครับตรงนี้ก็เป็นปิ้นได้อีกมีหลังคาด้วยครับลุกเอาเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับมีไฟสีเงินด้วยโอ้ไฟสีครับเยอะมากเลยเนี่ยโอ้โหไฟเยอะมากนะครับแต่งไม่หมดเอาเป็นพิ้นแล้วกันนะครับผมชอบพิ้นนะตรงนี้ล่ะมันก็มีพิ้นอีกพิ้นคัสตอมโอเคสวยเอาเป็นเนนแล้วกันนะครับโครมเอาเป็นโครมหนึ่งนี่แหละโอเคประมาณนี้เนาะหมดหรือยังเอ่ยล้อนี้ผมใช้เป็น DLC นะครับเดียวอันนี้ไม่เกี่ยวกับม็อดนะครับสิบโอเคมาดูภายในกันบ้างนะครับแต่งอะไรได้บ้างครับโอ้พวงมาลัยเยอะมากนะฮะเออ
ประมาณนี้แล้วกันมี GPS อันสีขาวๆอย่างนี้ไม่กล้าติ๊กนะครับเพราะว่าบางครั้งมันจะบักเอาบางแสงให้ด้วยนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับกดคอนเฟิร์มครับผมกด purge cache นะฮะกด drive แป๊บหนึ่ง driver แป๊บหนึ่งโอเคนะครับสวยนะครับเราดูภายนอกสักนิดนึงเออแจ่มๆโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับดูไฟนิดนึงนะเออสวยสวยสวยโอเคนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคลิปหน้านะครับถ้ามีรถอะไรสวยๆก็จะมาแนะนำอีกนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ